สวัสดีครับนี้แบดมินตันทาเวลจะมาพูดถึงเรื่องไม้แม่บ้านนะครับไม้แบดแม่บ้านเนาะมีคนถามมาใน YouTube บ้างแล้วก็ในเพจค่อนข้างระดับหนึ่งนะครับว่าซื้อไม้อันนี้กับอันนี้ให้แม่บ้านตีหรือว่าผู้หญิงตีเนี่ยอันไหนเดียวกันนะครับเนาะอันไหนจะประมาณไหนอันไหนใช้ได้อันไหนใช้ไม่ได้นะครับซึ่งความหมายของไม้แม่บ้านเนี่ยก็คือไม้แบบสำหรับผู้เล่นที่ตีใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็เป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีในเรื่องของค่อนข้างแรงน้อยเนาะแล้วก็ตียังไม่ได้ถูกต้องสักเท่าไหร่นะครับเนาะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่าปกติเนี่ยคนมือใหม่หรือว่าแม่บ้านเนี่ยเขามีการตียังไงนะครับเนาะก็เดี๋ยวขอยืมคลิปจากคลิปนี้มาเปิดให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาตีกันยังไงบ้างนะครับหลักๆเนาะเราจะเห็นตีอยู่2แบบนะครับก็คือง้างมือเลยเนาะง้างใช้แรงจากข้อศอกอย่างเงี้ยแล้วก็ตีออกไปนะครับแล้วก็จากไหล่จากแขนเนี่ยนิดหน่อยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นข้อศอกมากกว่าเนาะตอนเขาตีเนี่ยจะเล็งแล้วก็ฟาดออกไปอะไรอย่างเงี้ยกับอันดับที่2ก็คือพวกที่แบบผลักลูกหรือว่าจิ้มลูกแตะลูกออกไปเงี้ยโดยไม่ได้ใช้แรงจากข้อศอกนะครับเหมือนเอาไม้ไปชนลูกอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณ2แบบนี้นะครับที่เขาตีกันเนาะสำหรับมือใหม่นะครับซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดอะไรเนาะตีแบดก็คือตีแบดนะครับเนาะก่อนอื่นเลยเนี่ยมันก็ถ้าพิจารณาดูแล้วเนี่ยก็จะเป็นการตีแบบค้อนนะครับเนาะจับไม้แบบค้อนจับไม้หน้าเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็จากผู้เล่นมือใหม่เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะแรงไม่เยอะนะครับถึงแรงเยอะก็จะมีเทคนิคการออกแรงที่ไม่ได้ดีนะครับเนาะบางทีเนี่ยเวลาเรามาตีใหม่ๆนะสำหรับผมนะครับแนะนำว่าถึงมีแรงเยอะเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องฟาดแรงขนาดนั้นนะครับเนาะมันจะทำให้เราบาดเจ็บซะมากกว่าพยายามเล็งให้โดนลูกแล้วก็ค่อยๆตีออกไปดีกว่านะครับเนาะแล้วก็บางทีเนี่ยอันนี้ขอพูดเรื่องนี้ไว้ก่อนเลยนะครับบางทีเนี่ยเราตีแบดเนาะแล้วก็ตีสนุกเฉยๆนะครับสำหรับมือใหม่อะไรเงี้ยในคลิปต่างๆเนี่ยผมไม่อยากให้มีการคิดว่าไปเรียนตีแบดเถอะไปฝึกเถอะอะไรเงี้ยเนาะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับไม้เลยอะไรเงี้ยอันนี้ผมพอเห็นต่างนิดนึงนะครับเนาะผมคิดว่าอุปกรณ์เนี่ยมันคือสิ่งที่ช่วยให้เราสบายขึ้นได้นะครับเราสามารถสบายขึ้นได้แค่เลือกอุปกรณ์ให้ถูกเนาะแต่ถ้าพูดจริงๆแล้วท่าทางฝีมือเนี่ยมันก็ส่งผลกับการตีเกม 90% นะครับถ้าเลือกไม้ไม่เหมาะเนี่ยอุปกรณ์ก็จะเป็นภาระได้เหมือนกันเนาะไม่ว่าจะตีเก่งหรือตีไม่เก่งนะครับแต่ถ้าตัดเรื่องฝีมือออกไปเนี่ยคือเราไม่ได้อยากจะฝึกฝีมืออะไรเนี่ยเราจะมาตีแบดให้สนุกเฉยๆเนี่ยเราก็เลือกไม้แบดให้ถูกต้องคุณจะตีสนุกขึ้น 100% แน่นอนนะครับเพราะงั้นหวังว่าจะไม่มีการแบบไล่ให้ไปเรียนอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าผมเห็นทุกที่เลยนะครับในที่ที่มีการขอคำแนะนำเรื่องไม้แบดมือใหม่อะไรเงี้ยเสมอนะครับมาเป็น10ปีแล้วถ้าอยากเรียนจริงจังก็ค่อยไปเรียนนะครับแล้วแต่ตัวคุณตัดสินใจเองเนาะแต่สตาร์ทเนี่ยตีให้มันสนุกก่อนนะครับส่วนผมแนะนำว่ารู้ฟุตเวิร์คคร่าวๆอะไรเงี้ยก็จะดีนะครับเพราะว่ามันก็เช่นเรื่องการก้าวเท้าครับแล้วก็ยืนยังไงให้มันมั่นคงแล้วก็ขาไม่พันกันเนาะแล้วก็ไม่ถอยจนหงายนะครับแล้วก็ระวังลื่นเนี่ยเรื่องพวกเนี้ยเราควรจะบอกเขาก่อนสักนิดหน่อยก็โอเคนะครับเพราะว่าเรื่องพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการบาดเจ็บเนาะคนมือใหม่ๆเนี่ยไม่ต้องโฟกัสว่าจะตีดีหรือไม่ดีมากก็ได้นะครับถ้าไม่ได้อยากจะเล่นเกมอะไรเนาะโฟกัสที่เรื่องการบาดเจ็บดีกว่าเนาะบางคนนะเข้าไปตีแบดแค่ครั้งเดียวก็ขาหักได้เลยนะครับถ้าทำไม่ดีเนาะมาเริ่มกันเลยดีกว่าเข้าสาระเลยนะครับดูคลิปเนี่ยจากที่เห็นเราในคลิปเนี่ยเราก็จะเห็นการตีหลักๆ2แบบเนาะอย่างที่พูดไปนะครับก็จากแขนจากข้อศอกอะไรเงี้ย
ในการตีแบบไม้หน้าเดียวแล้วก็ใช้แรงจากข้อศอกหรือจากแขนเนี่ยแล้วก็เหวี่ยงออกไปเนี่ยคือคุณจะได้เปรียบเรื่องจังหวะสั้นๆ นะครับจังหวะสั้นๆอย่างเงี้ยการส่งลูกคุณก็จะไวนะครับมีแรงปะทะที่ไวเนาะถ้าตีโดนสวิตสปอตหรือว่าตรงกลางไม้เต็มๆอะไรประมาณเนี้ยลูกก็จะไปได้ดีนะครับโดยที่คุณไม่ต้องตีแรงมากเลยก็ได้เนาะคือเอาง่ายๆการตีแบบเนี้ยมันจะคล้ายๆลูกดาดนะครับลูกดาดแล้วจังหวะไวๆอย่างเงี้ยข้อดีของมันก็คือประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นแรงในการที่เขาจะตีเนี่ยเขาจะตีส่งไปข้างหลังในการพยายามที่จะตีไปข้างหลังหรือตีเซฟเนี่ยมันก็อาจจะไม่เยอะนะครับเพราะว่ารูปแบบการตีของเขาเนี่ยมันเป็นเหมือนลูกดาดเนาะที่เป็นการเล่นลูกระยะสั้นๆแต่ลูกสปีดต้นไวนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราจะดาดแล้วก็ให้มันตีไปถึงหลังด้วยหรือว่าเซฟไปได้ไกลตีไปได้ไกลเนี่ยอันดับแรกนะครับเราควรจะเลือกไม้ที่มันก้านอ่อนเนาะแล้วก็เฟกได้ดีนะครับในเยอะที่สุดในจังหวะสั้นๆ นะครับเพราะระยะเหวี่ยงของเขาเนี่ยน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม้ที่แม่บ้านเพิ่งตีเนี่ยต้องการเนี่ยคือตีสบายนะครับก้านอ่อนถึงกลางๆเนาะควรจะอ่อนอ่ะจริงๆนะครับถึงกลางก็คือกลางเนี่ยต้องคืนตัวดีเนาะไม่ว่าจะอ่อนหรือกลางเนี่ยควรจะคืนตัวดีนะครับเนาะจะได้มีระยะเหวี่ยงที่สั้นแล้วก็มีแรงผลักออกไปที่ไวพอความไวมันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะมีแรงส่งที่มากขึ้นนะครับทำให้ตีเซฟหรือว่าตีถึงหลังอะไรเงี้ยได้สนุกแล้วก็ง่ายนะครับบาลานซ์หัวเนี่ยก็กลางๆนะครับถึงหนักเนาะผมแนะนำประมาณนี้แล้วกันแต่ก็ไม่หนักเกิน300นะครับเพราะว่าอาจจะบาดเจ็บได้เนาะแล้วก็เมื่อยได้นะครับน้ำหนักก็ประมาณ4 U ขึ้นไปเนาะตั้งแต่4 U แล้วก็ไล่ไปเลยนะครับเนาะคนจะเบาแล้วก็คล่องตัวนะครับแต่ความคล่องตัวมากเนี่ยจะไป6 U 7 U เนี่ยผมคิดว่ามันจะตียากขึ้นกว่าเดิมนะครับประมาณ5 U 4 U 5 U เนี่ยไม่เกินนี้โอเคนะครับเนาะเพราะว่าจังหวะเขาตีเนี่ยเขาไม่ได้มีวงสวิงที่เยอะนะครับแล้วก็ไม้ที่น้ำหนักเบาเนี่ยมันต้องใช้วงสวิงที่เยอะนะครับในการพาลูกไปเนาะแล้วก็เขาต้องการไม้ที่มีโมเมนตัมหรือว่ามวลจากหัวช่วยนะครับก็เลยเลือกเป็นไม้หัวหนักนิดนึงนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเนาะระยะเหวี่ยงมันสั้นๆนะการที่หัวมีน้ำหนักเนี่ยจะทำให้ก้านมันงอได้เยอะขึ้นนะครับในจังหวะเหวี่ยงสั้นๆเนี่ยแล้วก็เสริมแรงลูกอีกนะครับส่วนสายแตะสายจิ้มสายผักอะไรเงี้ยหรือไม่ได้เหวี่ยงไม้หรือไม่ได้งัดอะไรจากข้างล่างอย่างเงี้ยผมแนะนำเป็นหัวกลางๆมากกว่านะครับไม้หัวกลางๆแล้วก็ก้านอ่อนก็ได้ก้านกลางก็ได้นะครับเพราะกลุ่มเนี้ยจะตีไม่ได้ตีโดนลูกคล่อมลูกหรือว่างัดลูกจากข้างล่างนะครับก็คือเอาง่ายๆจะไม่ค่อยได้ตีลูกในองศาที่ถูกต้องนะครับจะเป็นการเข้าตีข้างๆมากกว่ามันก็อาจจะต้องพึ่งแรงที่อีกฝ่ายตีมานะครับแล้วก็แตะกลับไปนะครับแล้วก็การคืนตัวของไม้เป็นหลักเนาะเพราะงั้นเนี่ยลดน้ำหนักหัวลงหน่อยหนึ่งแล้วก็จิ้มได้ดีขึ้นตีได้ง่ายกว่านะครับหรือว่าแตะหรือว่าผักลูกอะไรเงี้ยจะง่ายกว่าหัวหนักนะครับแต่พอมีแรงส่งไม่ถึงขนาดหัวเบาเนาะเพราะว่าหัวเบาในแรงส่งจะน้อยนะครับจะใช้แรงจากข้อมือเยอะเลยทีเดียวนะครับส่วนเรื่องเฟรมเนี่ยผมแนะนำเป็นเฟรมบล็อกนะเพราะว่าถ้าเป็นแอโร่เนี่ยก็คงไม่ถึงสวอทนะครับก็คือประมาณไดมอนด์เนาะเพราะว่าเราต้องใช้แรงในการผลักที่มากเนาะเพราะว่ามือใหม่เนี่ยไม่รู้จะเร็วไปทำไมอยู่แล้วนะครับหน้าไม้เนาะต้องการตีในช็อตที่เล็งแล้วก็ตีเนาะพอถ้าเทียบกับความเร็วที่เพิ่มขึ้นมาจากเฟรมไม้เนี่ยแล้วก็แรงที่ออกไปเนี่ยผมคิดว่าแม่บ้านเนี่ยน่าจะต้องการแรงที่ออกไปมากกว่านะครับเนาะเพราะว่าถ้าเร็วไปตีไม่ข้ามก็แค่นั้นนะครับผมว่าเอาความแรงดีกว่าเนาะแต่ถ้าเป็นแอโร่เนี่ยก้านจะต้องช่วยได้เยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าแอโร่เนี่ยแรงต้านมันน้อยเนาะแรงตอนปะทะมันก็เลยน้อยกว่าบล็อกนะครับจังหวะที่อิมแพคลูกหรือว่าส่งลูกออกไปข้างหน้าเนี่ยมันก็จะมีแรงน้อยกว่านะครับเนาะเพราะฉะนั้นเราก็สังเกตการตีของเขาเนาะก็คือเขาจะเดินมาแล้วก็เล็งแล้วก็ฟาดนะครับเนาะถ้าไม่ได้ฟาดผิดจังหวะเรื่องจังหวะอะไรแล้วเราตีโดนเนี่ยไม้เนี่ย
ก็ควรเลือกไม้ที่จะช่วยให้เราตีออกแรงไปได้ดีนะครับเนาะก็คือเขาไม่ได้จะเล่นเป็นแนวแบบลูกดาดไม้ไวอะไรอย่างนี้นะครับจะเล่นเป็นช็อตต่อช็อตไปนะครับ1ช็อต1ช็อตอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยมีช็อตต่อเนื่องเยอะเนาะเพราะฉะนั้นความไวไม้เนี่ยไม่ค่อนข้างไม่ค่อยจำเป็นเลยนะครับเนาะมาเริ่มที่ไม้กันเลยเนาะผมขออธิบายเกณฑ์ก่อนนะครับคือผมค่อนข้างโลคอสนิดนึงเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ถามมาจะเป็นแบบความต้องการราคาที่มันไม่ได้แพงมากนะครับเนาะถ้าจริงจังก็อาจจะไปเล่นไม้แพงเลยก็ได้เนาะไม้แพงส่วนใหญ่ถ้าเลือกดีๆนะมันก็ตีได้ดีอยู่แล้วนะครับส่งแรงได้ดีอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็แล้วแต่กำลังทรัพย์เนาะแต่ส่วนตัวผมค่อนข้างโลคอสนะไม้ที่ผมแนะนำในชุดเนี่ยก็จะราคาไม่แรงมากนะครับเนาะเป็นไม้ต้นๆถึงระดับกลางๆนะครับข้อต่อมาคือในเกณฑ์ที่ผมใช้เลือกเนี่ยก็คือจะตีสบายตีง่ายนะครับแล้วก็ไม่ได้เจ็บจนสะเทือนเนาะไม่ได้สะเทือนจนแบบเจ็บข้อมืออะไรเงี้ยเพื่อที่จะได้ตีได้เรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเจ็บกับเมื่อยเนี่ยคนละอย่างกันนะครับเนาะเราต้องแยกให้ออกเนาะเพราะบางทีตีแบดเนี่ยออกกำลังกายมันก็ต้องเมื่อยอยู่แล้วนะครับต่อมาก็เป็นเรื่องสำคัญเนาะสำหรับแม่บ้านเนาะสีต้องสวยนะครับสวยแบบสไตล์สวยแต่ละคนมันก็ต่างกันนะเนาะเพราะงั้นผมจะเลือกอันที่ให้แม่บ้านดูเหมือนกันนะครับว่าสวยไหมแล้วผมก็คิดว่ามันก็สวยด้วยเหมือนกันนะครับเนาะเอาจริงๆไม้พวกเนี้ยคนที่ตีมือใหม่เป็นผู้ชายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะตีได้นะครับมือเก่าก็จะหาไม้ตีง่ายๆไว้ในกระเป๋าก็ได้เนาะอย่างของผมเนี่ยวิกเตอร์ TK300 ที่ในคลิปเปิดกระเป๋าเนี่ยก็เป็นไม้ที่ตีง่ายเนาะหรือ Nanofair 170 Lite เนี่ยผมก็มีติดกระเป๋าตลอดนะครับเนาะบางทีเราก็ต้องการวันสบายๆนะครับมาเริ่มที่โยนิกกันเลยเนาะโยนิกเนี่ยผมก็แนะนำเนาะเป็น Arcsaber 11 Play นะครับเนาะ Arcsaber 11 Play นะครับไม่ใช่แบบตัวโปรหรือว่าตัว Arcsaber 11ธรรมดาเนาะตัว Arcsaber 11 Play เนี่ยเอาจริงๆมันเป็นตัวระดับร่างที่ทำคล้ายๆตัวระดับบนอย่างตัวโปรได้มากที่สุดนะเท่าที่ผมได้ลองมานะครับแต่88 Play 88 D Play S Play 99 Play อะไรเงี้ยผมว่าไม่ยังไม่ค่อยคลายเนาะยังไม่ค่อยคลายเท่าไหร่เสียคาแรคเตอร์อยู่เหมือนกันนะครับแต่ผมว่า Arc 11 Play เนี่ยค่อนข้างทำได้ดีเนาะแล้วก็ตีง่ายด้วยสำหรับมือใหม่จริงๆนะครับที่อยากได้ฟิล Arc 11 Pro อะไรเงี้ยตีดีนะครับตัวเนี้ยแล้วก็สีสวยด้วยนะครับสำหรับสายที่แบบชอบอะไรที่มินิมอลหน่อยนะครับต่อมาก็เป็น Arc Saber FD เนาะ FD ก็ง่ายๆเลยเนาะคือตัว 5U นะครับแล้วก็ก้านมันก็ไม่ได้แข็งมากเนาะคืองอตัวได้ดีนะครับแล้วก็ตีได้ไวนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรจังหวะเหวี่ยงมันไวแล้วก็หัวค่อนข้างมีน้ำหนักนะครับก็ทำให้ส่งลูกได้ดีในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เบาจนเกินไปนะครับเนาะต่อมาก็เป็น Nanofair 170 Lite นะครับเนาะในราคา1แถม1นะผมเน้นว่าในราคานี้นะถึงจะคุ้มนะครับถ้าซื้อไม้เดียวได้เนี่ยจะดีเลยนะครับมันจะตกอยู่ประมาณ 1,300 เนาะมือหนึ่งนะครับเนาะถ้า 2,000 กว่าๆเนี่ยแล้วได้ไม้เดียวเนี่ยผมคิดว่าราคาแรงไปนะครับถ้า 2,000 กว่าๆ2ไม้นี่ก็โอเคเนาะแต่ถ้า 2,000 กว่าๆได้ไม้เดียวเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราไม่ติดเรื่องมือ2นะครับเราได้เบส12เลยนะเราได้เบส12ในราคา 2,000 นิดๆเลยนะครับเนาะเราก็ไปเลือกเบส12ตีให้ผู้หญิงดีกว่านะครับแล้วก็เราก็ใช้ได้ด้วยเนาะใช้ได้ยาวๆด้วยเบส12นะครับต่อมาก็เป็นลืมตัว Arc Saber ไม่ใช่ตัว Nanofair 170 Lite เนี่ยก็คือมีแรงดีดที่ดีอยู่แล้วเนาะแล้วก็ไม้ไม่ได้หนักด้วยนะครับค่อนข้างตีง่ายมากๆนะครับเนาะสำหรับคนที่อยากได้ไม้ที่แรงดีดดีก้านดีดดีน้ำหนักเบาแล้วก็ไม่ได้ต้องการหัวหนักนะครับไม้นี้เป็นไม้ที่ดีไม้หนึ่งตีสบายๆได้เลยนะครับเนาะส่งแรงได้ดีมากๆนะครับไม้เนี้ยเนาะต่อมาก็เป็นโยนิกนะครับ Arc Saber 6 FL เนาะจะคล้ายๆ Arc Saber 9นะแต่ราคาไม่ค่อยแรงเท่านะครับปัจจุบันนี้มือ1ผมไม่รู้มีขายไหมนะแต่มือ2เนี่ยผมว่าพอหาได้นะครับ
เป็นไม้ผู้หญิงที่ตีสบายไม้หนึ่งเลยนะครับตีสบายมากๆไม้หนึ่งเลยเนาะก็เท่านี้ครับโยเนกเนาะผมแนะนำประมาณเท่านี้แล้วกันเพราะไม้ส่วนใหญ่ไม้โยเนกเนี่ยตียากนะครับเนาะในเลทราคาประมาณเท่านี้ก็ยิ่งตียากไปใหญ่เนาะจะหาไม้ที่ตีง่ายๆในราคาประมาณเท่านี้ค่อนข้างยากนะครับโยเนกเนาะแม้แต่ไม้รุ่นท็อปๆก็เถอะที่ตีง่ายๆก็ยังหายากนะครับต่อมาก็เป็นวิกเตอร์นะครับวิกเตอร์เนี่ยก็ตัวแรกก็จะเป็น TK100F นะครับเนาะก็การอ่อนหัวหนักน้ำหนักเบานะครับตีง่ายเนาะต่อมาก็เป็นออร่าสปีด9นะครับตัวนี้ก็ตีง่ายเนาะเป็นไม้สายที่แบบแฮนเดิลง่ายแล้วก็หวดง่ายนะครับส่วน TK ต่อมาก็เป็น TK Hammer นะครับ HMRL นะครับตัวนี้ก็ยอดฮิตเนาะตีง่ายน้ำหนักเบานะครับตีง่ายค่อนข้างใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็ใช้ตียาวๆได้ด้วยเนาะตั้งแต่มือต้นถึงมือกลางเลยนะครับที่สำคัญนะครับมีสีให้เลือกเยอะเนาะสีสวยด้วยนะครับตัวเนี้ยต่อมาก็เป็น DX นะครับ DX1L นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างดีนะครับเป็นไม้บาลานซ์ก็ตีได้ง่ายอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็สีก็โอเคด้วยเนาะปัจจุบันที่เห็นนี่น่าจะมีออกมาใหม่อีกสีหนึ่งนะครับแล้วก็มี2สีแล้วจะมีสีขาวแล้วก็สีออกกลมๆหน่อยมั้งสีออกทองๆอะไรเงี้ยจำไม่ได้แล้วนะครับแต่เห็นที่ห้างประมาณนี้ต่อมาก็เป็น DX3F นะครับตัวนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะราคาก็ไม่แรงด้วยตีง่ายนะครับต่อมาเนี่ยก็เป็นออร่าสปีด 6,000 เนาะซึ่งไม้เนี่ยปัจจุบันผมก็ยังมีหยิบมาใช้อยู่บ้างนะครับหรือแม่บ้านเนี่ยก็จะชอบใช้มากนะครับไม้เนี่ยคือหนึ่งคือมันเป็นไม้ที่หัวค่อนข้างมีน้ำหนักหน่อยเนาะแล้วก็ก้านมันก็ไม่ได้แข็งจนเกินไปนะครับดีดได้ไวเนาะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือสีสวยด้วยนะครับสีขาวชมพูแล้วก็มีลายสายฟ้าเนาะซึ่งตัวนี้ก็มี4 U กับ5 U ด้วยนะครับผมคิดว่าตัวนี้ตีดีเลยนะครับสำหรับผู้หญิงเนาะสำหรับแม่บ้านนะครับตีได้ดีทั้งเฟรมไดมอนด์คล้ายๆออกไดมอนด์แล้วก็ตัดอากาศแล้วก็หัวมีน้ำหนักด้วยนะครับคือมันตีได้ง่ายไม้นี้ถ้าเป็น 5U ก็ยังตีได้อยู่นะครับต่อมาก็เป็น TK66 นะครับเนาะ66กรัมเนาะสำหรับคนที่อยากตีน้ำหนักเบาๆนะครับแต่ก็ยังเป็นไม้ที่ออกแรงได้ดีเนาะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือไม้นี้สวยด้วยนะครับเนาะคือแม่บ้านนี่อยากจะได้มากๆนะครับถ้าเท่าที่เห็นตอนแรกนะลายสวยมากน้ำหนักเบาเข้ามือเลยคลิปไม่ได้ใหญ่ด้วยแล้วก็มีแรงส่งนะครับในทางเทคนิคก็คือมีแรงส่งที่หัวค่อนข้างดีนะครับการก็ค่อนข้างใช้ได้เนาะต่อมาก็เป็นลีดิ่งนะครับตัวลีดิ่งเนี่ยผมนึกไม่ค่อยออกนะตัว G-Force 1,000 กว่าเนี่ย 1,300 เนี่ยมันก็ไม่ได้ตีง่ายขนาดนั้นนะครับเนาะเอาเป็นว่าผมข้ามแล้วกันเนาะรอไม้ใหม่ๆมาออกมาก่อนนะครับตอนนี้ผมนึกไม่ค่อยออกแล้วในราคาเลทเท่านี้เนาะคือพูดตรงๆอ่ะแพงนะครับต่อมาก็เป็นไม้ยอดฮิตเนาะดันล็อป Aerogel 8000XL นะครับปัจจุบันมือหนึ่งก็พอหาได้นะลองเสิร์ชใน Facebook ดูนะครับประมาณ 1,700 นิดๆ นะครับ 1,790 1,800 อะไรประมาณนั้นนะมือ2ก็ยังพอหาได้อยู่นะครับเนาะเป็นไม้ที่ตีดีมากๆนะครับสำหรับผู้หญิงเนาะแรงน้อยก็ตีได้ดีเพราะว่าก้านเนี่ยจะมีก้านเนี่ยจะมีอยู่2ขนาดนะครับเนาะเขาเรียกว่าเทเปอร์นะครับเทเปอร์ชาร์ฟเนาะทำให้ส่งแรงได้ดีมากๆเนาะหลักการมันก็ออกจะคล้ายๆกับตัว WES ของวิกเตอร์นะครับเนาะลองเปิดดูนะครับถ้าใครไม่เคยสังเกตเนาะดันล็อปแอโรเจลอะไรเงี้ยส่วนใหญ่หรือว่าลองเซิร์ชว่าเทปเปอร์ชาร์ฟก็ได้นะครับเนาะต่อมาก็เป็น VS นะครับเนาะ VS ที่ผมแนะนำเนี่ยก็จะเป็นเบรด 7,500 แล้วก็เบรด 7,700 นะครับ2ตัวเนี้ยค่อนข้างตีง่ายเนาะแล้วก็สีสวยด้วยนะครับแล้วก็ราคาไม่แรงด้วยนะครับเนาะแต่ก็จะมีปัญหาเรื่องความทนนิดหน่อยเนาะแต่มันก็ทนพอสำหรับมือใหม่นะครับสามารถตีได้ยาวๆเนาะต่อมาก็เป็นอัลต้าวูเว่น 70X นะครับตัวสีฟ้าสีใหม่นะครับคือหัวมันจะมีน้ำหนักค่อนข้างหน่อยเนาะไม้เนี่ยแต่การเนี่ยค่อนข้างดีดโอเคนะครับ
แล้วก็ตีสบายมือเนาะขึ้นเอ็นสัก24 22อะไรเงี้ยตีสบายเลยนะครับไม้เนี่ยเนาะต่อมาก็เป็นเอสพาวเวอร์นะครับ31เนาะไม่รู้มีขายอยู่หรือเปล่านะตัวเขียวๆอ่ะทุกวันเนี่ยตีดีนะครับต่อมาก็เป็นวินสปีดนะครับ F9 เนาะตัวนี้ค่อนข้างตีง่ายนะครับแล้วก็น้ำหนักเบาด้วยเนาะส่วน F9X เนี่ยผมคิดว่ามันจะตึงๆไปหน่อยนึงสำหรับผู้หญิงนะครับเนาะแต่ก็พอได้ F9X นะครับเนาะจะเป็น F9 หรือ F9X ก็ได้นะครับเนาะต่อมาก็เป็น Apex เนาะ Apex Finopy 88นะครับตัวยอดฮิตเนาะตีง่ายมากๆนะครับตัวเนี้ยเนาะสำหรับคนมือใหม่ที่ไม่เคยได้จับไม้มาก่อนไม้แบบรุ่นท็อปหรือว่าอะไรเงี้ยก็น่าจะตีได้สบายนะครับน่าจะตีได้ดีเนาะสำหรับคนที่เคยจับไม้รุ่นท็อปหรืออะไรมาก่อนเนี่ยเราจะรู้สึกแปลกๆกับไม้นี้มากเลยนะครับเนาะเราจะรู้สึกว่ามันมีความกลวงมันมีความไม่ทนอะไรเงี้ยเราก็อาจจะกลัวว่ามันจะตีแล้วมันจะหักได้เนาะก็ไม้เนี่ยตีได้ดีนะครับราคาไม่แพงด้วยสีก็แล้วแต่คนชอบนะแต่ส่วนตัวผมชอบนะของฟินอปี้88นะครับต่อมาก็เป็น VTS มันอ่านว่าอะไรอ่ะเวอร์ทูโซเวอร์ทูโซ20นะครับแล้วก็สีเนี่ยสวยนะครับแล้วก็ไม้นี่ค่อนข้างตีไม่ได้ยากมากนะครับเล่นได้เรื่อยๆเนาะไม้เนี่ยต่อมาก็เป็น Protec นะครับ Protec Unlimited 62Z นะครับไม้นี่ค่อนข้างตีง่ายเนาะถึงจะเป็นเฟรมออกแอโร่นะครับแต่ตัวก้านเนี่ยค่อนข้างส่งแรงได้ดีเนาะแล้วก็หัวจะมีน้ำหนักนิดหน่อยจะรู้สึกหนักนิดหน่อยตอนเหวี่ยงซึ่งมันก็ดีนะครับมันดีสำหรับมือใหม่ในการเหวี่ยงจังหวะสั้นๆเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะไม้เท่าที่ผมนึกออกแล้วก็เคยลองนะครับแต่ส่วนใหญ่ไม้ในที่แนะนำมาเนี่ยมันจะตีง่ายหมดนะครับผมคิดว่าก็คงต้องไปเลือกว่ามันจะต่างกันยังไงนิดหน่อยเท่านั้นนะครับจะเลือกอาจจะใช้แรงน้อยแรงมากอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะอยากได้ไม้ไวนิดหน่อยตีง่ายหรือน้ำหนักเบาหรือลายสวยอะไรเงี้ยก็ต้องไปเลือกเอานะครับส่วนเลนส์ในการตีเนี่ยระยะในการทำการของไม้พวกเนี้ยส่วนใหญ่ผมคิดว่าเลนส์ในการทำการของมันเนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับกว้างหมายถึงว่ามันตีได้หลายรูปแบบนะครับแต่ก็ไม่ได้กว้างมากเนาะไม้พวกนี้มันจะกองกันอยู่ไม่ได้ห่างกันมากนะครับแต่ถ้าน้ำหนักเนี่ยต่างกันเนี่ยมันก็จะต่างพอสมควรนะครับไม้พวกนี้จะไม่ค่อยต่างกันมากในสเปคที่น้ำหนักเท่ากันเนาะถ้าย่อยก็ดูสเปคอีกทีนะครับตามที่บอกเนาะก้านอ่อนหัวหนักอะไรเงี้ยจะค่อนข้างเหวี่ยงง่ายส่งแรงดีนะครับแต่ถ้าก้านกลางเนี่ยหัวกลางๆก็จะค่อนข้างผลักดีจิ้มดีนะครับในลูกเหวี่ยงเนี่ยก็ต้องอาจจะใช้แรงนิดหน่อยนะครับอาจจะไปได้ไม่ไกลเนาะผมจัดกลุ่มคร่าวๆให้แล้วกันประมาณนี้นะครับว่ากลุ่มแรกก็คือไม้ที่ตีง่ายมากๆนะครับตีง่ายมากๆเนี่ยก็จะมี Nidofair 170 Lite นะครับ Arcsaber 6 FL TK 100F นะครับแล้วก็ Aura Speed 9แล้วก็ DiX 1Lนะครับแล้วก็ใน X3F แล้วก็ Aerogel 8000XL นะครับแล้วก็ Bait 7007 7500นะครับแล้วก็ Finopy 88นะครับเนาะส่วนไม้ที่ตีง่ายเนี่ยตีง่ายกลางๆตีง่ายปกติเนี่ยก็คือ FD นะครับแล้วก็ TK HML นะครับแล้วก็ HMR รู้ป่ะTK HMR นะครับ Hammer เนาะต่อมาก็เป็น Aura Speed 6000นะครับแล้วก็ Ace Power 31แล้วก็ Wind Speed F9 นะครับแล้วก็ Vituso 20เนาะแล้วก็ Unlimited 62Z นะครับส่วนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ตีง่ายอยู่แล้วก็เล่นได้ครบเครื่องนะครับใช้ได้ยาวๆแต่อาจจะจุกจิกนิดนึงสำหรับมือใหม่นะครับแต่ก็ไม่ได้ตียากขนาดนั้นนะครับก็คือ Arcsaber 11 Play เนาะแล้วก็ Ultra Woven 70X นะครับ2ตัวเนี่ยใช้ได้ยาวๆเลยเนาะตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับต้นๆเลยนะครับเนาะจนถึงระดับแม่บ้านนะครับก็ใช้ได้สบายนะครับ2ตัวนี้เนาะแต่ค่อนข้างอาจจะจุกจิกนิดนึงเรื่องน้ำหนักเรื่องอะไรเงี้ยนะครับ
ประมาณนี้เนาะส่วนอันไหนสวยก็จัดไปนะครับส่วนใหญ่แม่บ้านจะชอบสีอันไหนก็เอานั้นแหละนะครับเนาะตามใจเขาเนาะแต่ทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่มันอยู่ในช่วงตีง่ายอยู่แล้วนะครับเท่าที่คัดมานะครับทำไมถึงผมถึงไม่แนะนำหัวเบาเลยนะครับทั้งที่มันก็เหวี่ยงง่ายรู้สึกเบานะครับคืออันดับแรกเลยเนาะมันไม่มีแรงส่งช่วยอย่างที่บอกนะครับแล้วก็ทำให้เราต้องใช้แรงจากคนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับในการพาลูกที่มันข้ามเน็ตไปเนาะแล้วก็ยิ่งถ้าเราอยากตีไกลๆเนี่ยมันยิ่งยากไปใหญ่นะครับสำหรับไม้หัวเบาเนาะมันอาจจะถือสบายนะแต่ตอนตีเนี่ยมันอาจจะลำบากหรือว่ามันไม่ได้ดั่งใจนะครับมันก็จะทำให้ตีไม่สนุกเนาะและแน่นอนครับผมสำหรับแม่บ้านเนาะผมจะแนะนำไม้อย่างเดียวคงไม่ได้เนาะมันก็ต้องครบนะครับเนาะมันก็เกี่ยวกับเรื่องเอ็นด้วยเนาะนะครับถ้าเลือกไม้ดีแล้วเลือกเอ็นไม่ถูกเนี่ยมันก็จะตียากเหมือนเดิมนะครับเนาะสำหรับไม้เนี่ยผมคิดว่าเอ็นเนี่ยมีส่งผล50-50กับไม้เลยนะสำหรับขึ้นเอ็นเนี่ยผมแนะนำไม่เกิน24นะครับเนาะสำหรับแม่บ้านเนี่ยประมาณ22-24เนี่ยโอเคแล้วนะครับเพราะว่า1เขาคงไม่ได้โฟกัสว่าฟิวมันจะหยุมหรือว่ามันจะอะไรอย่างเงี้ยมันจะบ้องบ้องหรือว่าเสียงมันจะไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะเขาน่าจะโฟกัสที่ว่าแรงผักและช่วยให้ลูกมันข้ามไปซะมากกว่านะครับเพราะงั้นเนาะถ้าหัวเบาเนี่ยแล้วใช้เอ็นเส้นเล็กเนี่ยแล้วขึ้นไม่ตึงอีกเนี่ยมันก็จะตีไม่ค่อยไปกันใหญ่นะครับเนาะเพราะฉะนั้นผมแนะนำเป็นประมาณ22-24เนาะอย่าลงถึง20เลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยเอ็นที่ผมแนะนำเนี่ยก็จะเป็น 0.66 ลงไปนะครับเนาะแต่ถ้าไปถึง 0.63 เนี่ยผมคิดว่าแนะนำให้ขึ้นมากกว่า 0.66 ประมาณ 1-2 ปอนด์นะครับแต่ก็ไม่ควรเกิน25นะไม่ควรเกิน25ประมาณนี้นะครับที่ผมแนะนำเนี่ยมันคือพวกที่มันจะเด้งๆแล้วก็พาลูกไปได้ง่ายนะครับแล้วก็ช่วยเสริมแรงจากไม้อีกทีหนึ่งนะครับที่เข้ากับพวกไม้ก้านอ่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ความตึงประมาณเท่านี้ได้ดีด้วยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยสะท้านแล้วก็เจ็บข้อมือด้วยนะครับเนาะก็เอ็นที่แนะนำนะครับก็เป็น BG66 Ultimax นะครับอันแรกเนาะหลายคนที่เคยตีพ่อบ้านเนี่ยหลายคนที่เคยตี BG66 Ultimax เนี่ยคงจะคิดว่าเฮ้ยมันเป็นเอ็นกระด้างไม่ใช่เหรอใช่ครับมันเป็นเอ็นกระด้างนะครับถ้าคุณขึ้นเกิน26ปอนด์เนาะแต่ถ้าคุณขึ้นประมาณ22-24เนี่ยมันจะเป็นเอ็นที่ช่วยในการดีดของคุณได้พอดีแล้วก็ดีมากนะครับแรงดีดมันจะดีมากกว่าเอ็นเส้นเล็กด้วยนะครับเนาะปัจจุบันเนี่ย0.66ผมถือว่าเป็นเอ็นขนาดกลางแล้วนะเพราะว่าเอ็นขนาดเล็กมันมี0.58 0.61 0.63 อะไรอีกนะครับเนาะต่อมาก็เป็นแอโรโซนิกเนาะก็ใช้ได้นะครับ0.61 นะท่านที่ผมจำไม่ผิดเนาะแรงส่งก็จะดีมากๆอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะต้องอย่างที่บอกคือขึ้นตึงกว่าปกติหน่อยตึงกว่า 0.66 หน่อยประมาณ 1-2 ปอนด์นะครับมันก็ไม่น่าจะขาดง่ายนะครับในสำหรับผู้เล่นที่แรงไม่ได้เยอะมากแต่แรงส่งเนี่ยค่อนข้างดีมากๆนะครับมันจะทำให้ตีสนุกขึ้นเนาะเสียงอาจจะดีกว่าด้วยนะครับเนาะต่อมาก็เป็น VS66 นะครับVS66 เนี่ยก็โอเคนะในสำหรับมือใหม่นะครับแต่เรื่องฟิลลิ่งเนี่ยมันจะเหมือนพลาสติกไปหน่อยนึงนะครับเนาะก็ตามราคานะครับต่อมาก็เป็นเอ็นที่ดีดีตีง่ายเสียงดีนะครับแล้วก็โอเคด้วยผมคิดว่าโอเคด้วยนะครับพอๆกับ66 Ultimax เลยก็คือ Leaning No 1นะครับเนาะอันนี้ก็โอเคมีสีให้เลือกเยอะด้วยนะครับเอ็นที่พูดมาเนี่ยคือค่อนข้างจะมีสีให้เลือกในระดับหนึ่งนะครับแต่แอโรโซนิกกับ66ก็สีอาจจะไม่ค่อยหวานนะครับอาจจะจูจาดหน่อยนะครับเนาะแล้วก็ VVS 63นะครับของ Victor เนาะอันนี้ก็ค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างตีได้ดีนะครับแล้วก็ VS V5 นะครับเนาะส่วน VS V5 ก็เอ็นพวก VS อะไรเงี้ยจากค่าย VS ที่เป็นเอ็นขนาดประมาณนี้ก็ผมก็แนะนำเหมือนกันนะเพราะว่าอะไรเพราะว่า1เอ็นจากค่าย VS หรือคิซูน่าอะไรเงี้ยมันมีสีให้เลือกเยอะครับเนาะแล้วก็สีเนี่ยค่อนข้างสวยด้วยนะครับแม่บ้านเนี่ยค่อนข้างชอบเนาะเป็นสีพาสเทลสีอะไรอย่างเงี้ยขึ้นตีแบตมันก็ต้องสวยงามนะครับอาจจะเป็นอันดับ1เลยก็ได้นะความสวยงามนะครับก็
โอเคเนาะมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่เสียอะไรนะครับถ้าไม้สวยมันก็ทำให้เราอยากตีเนาะอยากตีมันเรื่อยๆนะครับพอเขาตีเรื่อยๆคุณก็อาจจะมีเพื่อนตีเพิ่มขึ้นนะครับแต่อย่าลืมนะครับอันนี้สำคัญเนาะจีก็ต้องถูกนะครับเนาะจีก็ต้องถูกจริตจริงๆนะครับยังครับยังไม่หมดเท่านั้นนะครับเนาะไม้ที่ตีได้ดีเนี่ยมีเอ็นที่ดีมีไม้ที่ดีเนี่ยไม้ก็ต้องจับง่ายด้วยนะครับเนาะจับสบายมือสำหรับแม่บ้านเนี่ยผมแนะนำให้แกะกริปเดิมออกเนาะแล้วก็พันเทปพันสายไฟแล้วก็คูชชั่นอะไรเงี้ยหรือแล้วก็พันกริปยางทับอีกชั้นหนึ่งนะครับเนาะเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยมือผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยจะค่อนข้างเล็กกันเนาะส่วนใหญ่เนี่ยจะตี G6 สบายนะครับแต่ไม้ส่วนใหญ่เนี่ยมันอาจจะเป็น G4 G5 อะไรประมาณเนี้ยหรือใครที่ไม่ได้ทำตามนี้แล้วจับถนัดก็ไม่ว่ากันครับเนาะจะจับกริปเดิมก็ได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับถ้าถนัดนะแต่ผมแนะนำใช้กริปยางนะครับคือ1กริปยางมันนุ่มกว่ากริปผ้าเนาะแล้วก็จับสบายมือกว่าด้วยนะครับถ้าพันทับซ้อนๆกันหนาๆเนี่ยในอันเดียวนะไม่ได้หมายถึงว่าพันทับกัน2อันนะครับก็จะนิ่มหน่อยนะครับแต่ถ้ามีคุชชั่นหรือเทปดำสัก 2-3 ชั้นปิดเหลี่ยมได้เนี่ยกริปบางพันเนี่ยก็สบายได้เหมือนกันนะครับในกริปยางเนาะคือพยายามทำให้มันเล็กเข้าไว้นะครับจับให้มันง่ายเนาะตีสบายแล้วก็ไปสถานก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะอันดับต่อมาที่ผมคิดว่าเลือกกริปยางโอเคกว่าเนี่ยคือมันมีสีให้เลือกเยอะนะครับเนาะแล้วสีมันก็สดและสีมันก็ดีสีมันพาสเทลอะไรเงี้ยกว่าด้วยนะครับเนาะเพราะว่ากริปผ้าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นสีที่แบบฉูดฉาดฉูดฉาดสีแรงๆหน่อยอะไรเงี้ยพอมันเปียกแล้วมันก็จะสีไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็มันก็ดูสกปรกหน่อยนะครับกริปยางเนี่ยมันก็จะดูสกปรกน้อยกว่านะครับเนาะส่วนกริปยางใครที่แบบมันเปื้อนดำๆอะไรเงี้ยผมแนะนำว่าเอาแอลกอฮอล์เช็ดพอได้นะครับเนาะเอาน้ำเช็ดหรือว่าเอาแอลกอฮอล์เช็ดเอาคราบไขมันอะไรเงี้ยออกก็พอได้นะครับหรือว่าถ้าจะใช้พวกเซอร์ฟแคนหรือพวกน้ำยาล้างจานอะไรเงี้ยก็พอได้นะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะผมคิดว่าน่าจะโอเคในการสร้างไม้หรือว่าเลือกไม้หนึ่งให้กับแม่บ้านได้ตีให้สนุกนะครับเนาะคุณก็จะมีเพื่อนตีได้เรื่อยๆด้วยนะครับถ้าเขาตีสนุกก็อาจจะตีไปถึงระดับแข่งเลยก็ได้นะครับเอาแต่เอาแบบประมาณนี้แล้วกันอันนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับโฟกัสคือตีให้สนุกเนาะแล้วก็ไม่บาดเจ็บก่อนนะครับซึ่งถ้าเป็นเรื่องของเทคนิคอะไรเงี้ยคือผมก็อยากให้แนะนำเรื่องฟุตเวิร์กหรือว่าเรื่องการก้าวเท้าอะไรเงี้ยให้ขาไม่พันกันการถอยหลังให้ไม่หงายอะไรเงี้ยก่อนจะมากกว่าด้วยนะครับเนาะคือเทคนิคหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็ควรจะรู้ไว้นิดหนึ่งเพื่อที่จะทำให้ไม่เจ็บตัวนะครับเนาะส่วนเทคนิคที่ตีง่ายเนี่ยสำหรับแม่บ้านเนี่ยผมแนะนำง่ายๆเลยนะครับก็คือเล็งแล้วก็ตีนะครับให้ลูกอยู่ข้างหน้าตัวเนาะเล็งรอจังหวะแล้วก็ตีนะครับพยายามตีไม่ต้องแรงมากก่อนนะครับตอนแรกเนาะตีเบาๆก่อนก็ได้นะครับแต่ให้มันโดนตรงกลางไม้ตรงๆเนาะแค่นี้ลูกมันก็จะไปข้ามเน็ตได้สนุกแล้วนะครับเนาะประมาณนี้แล้วกันเนาะผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในการเลือกไม้แม่บ้านไม่มากก็ไม่มากนะครับผมก็เท่าที่เคยลองมาซื้อมาตีเนี่ยไม้ราคานี้มันก็ไม่ได้แรงมากนะครับเท่าที่นึกออกน่าจะมีเท่านี้แหละแล้วก็อันอื่นคือผมก็ไม่ได้ลองนะครับก็ไม่รู้จะแนะนำอะไรเนาะใครมีอันไหนแนะนำหรือว่าแม่บ้านใช้อันไหนอยู่เนี่ยก็มาเม้นไว้ได้นะครับเผื่อจะไปลองให้แม่บ้านตีเหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จบไว้เท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ